สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาทดลองทำต้นมะละกอแคะค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ไปหาข้อมูลมานะคะก็จะทำการทดลองเป็นครั้งแรกเลยค่ะเพื่อนๆก็เพื่อนๆช่วยติดตามดูการเจริญเติบโตของเขาว่าเขาจะรอดหรือว่าเขาจะร่วงนะคะก็คอยลุ้นนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นเลยนะคะที่ไปหาข้อมูลมาก็คือเขาให้ตัดรากแก้วค่ะเพื่อนๆก็ตัดรากแก้วครึ่งนึงนะคะก็จะตัดชับเลยนะคะเพื่อนๆก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยค่ะเราจะทดลองทำมะละกอแคะนะคะเพื่อนๆรอลุ้นนะคะก่อนเลยแล้วก็นี่ก็เป็นปุ๋ยขี้ไก่ค่ะเพื่อนๆเราจะเอาใส่ไว้ก้นหลุมค่ะก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องใส่ก้นหลุมนะที่ดูมาเนาะแล้วก็จะใส่ดินที่เราซื้อมาค่ะเพื่อนๆดินที่เขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นดินอย่างดีเลยค่ะแล้วเราก็ปลูกกันเลยค่ะบางอาจารย์ก็บอกว่าให้นอนเอียงค่ะให้เอียงนะคะแต่เราจะทำเป็นตั้งๆเนาะก็จะปลูกแบบตั้งบางอาจารย์บอกให้ปลูกแบบเอียงนะคะเราก็จะมาทดลองกันค่ะดูว่าเขาจะรอดหรือว่าเขาจะร่วงนะคะเพื่อนๆช่วยลุ้นด้วยนะคะปลูกเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะเพื่อนๆแล้วมะละกอที่เราต้นที่เราแต่งรากเราก็คลุมพลาสติกด้วยนะคะทนุถนอมนิดนึงเนาะช่วงนี้เพื่อนๆก็อาจจะเห็นเราเข้าสวนบ่อยๆหน่อยนะคะก็เข้าหน้าร้อนแล้วค่ะก็เลยเข้าสวนบ่อยค่ะเราก็จะมีความสุขทุกครั้งที่เข้าสวนค่ะเพื่อนๆดูต้นไม้ที่เราปลูกแล้วเขางอกงามขึ้นมาเราก็มีความสุขมากๆค่ะนี่ก็เป็นชะอมนะคะเพื่อนๆแตกยอดมาให้ชื่นใจมากๆเลยค่ะต้นมะเขือเทศก็โตไวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอีกหน่อยคงได้เห็นลูกสีแดงๆแล้วค่ะนี่ก็สตรอเบอรี่ค่ะเพื่อนๆเริ่มออกดอกแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นสีแดงๆของสตรอเบอรี่ด้วยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยค่ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ